เพื่อนๆพี่ๆเขาถามว่าน้องมุกไม่ไปผ่าตัดตาแล้วหรอคะแม่น้องมุกจะทำตาวันไหนคะงั้นเดี๋ยววันนี้แม่จะให้พี่หมิวกับน้องมุกมาบอกพี่ๆเพื่อนๆ FC โอเคไหมโอเคฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวมุก Channel สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะที่แม่มาถ่ายคลิปนี้เพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของน้องมุกโอ้เรื่องอะไรคะคุณแม่คะเรื่องทำตาของน้องมุกนั่นเองหรือว่าไปผ่าตัดตานั่นเองค่ะเพื่อนๆพี่ๆเขาถามว่าน้องมุกไม่ไปผ่าตัดตาแล้วหรอคะแม่น้องมุกจะทำตาวันไหนคะงั้นเดี๋ยววันนี้แม่จะให้พี่หมิวกับน้องมุกมาบอกพี่ๆเพื่อนๆ FC โอเคไหมโอเคก็คือรายละเอียดนะคะในการทำตาของน้องมุกน้องมุกจะเข้าผ่าตัดตาเมื่อไหร่คะลูกวันที่17พฤษภาคมค่ะแต่ว่าวันที่16น้องมุกต้องไปเรียนก่อนเพราะว่ามันผ่าตัดเนี่ยตรงกับวันเรียนของน้องมุกเลยซึ่งน้องมุกก็ต้องหยุดประมาณ3วันแต่จริงๆอ่ะน่าจะเป็นอาทิตย์ถูกไหมลูกเพราะว่าน้องมุกต้องแบบว่าพักนิดนึงเพราะน้องมุกเพิ่งผ่าตัดตาใช่ไหมแม่เวลาค่ะใช่ก็คือคุณหมอจะนัดผ่าตัดน้องมุกวันที่17พฤษภาคมแต่โรงเรียนเปิดวันที่16เท่ากับว่าน้องมุกต้องไปเรียน1วันก่อนแล้วหลังจากนั้นน้องมุกก็หยุดเรียนเลยใช่แล้วก็ผ่าตัดครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยตาจะเป็นแบบนี้ก่อนไหนคะคุณหมอบอกว่ายังไงถ้าผ่าตัดครั้งแรกตาจะเป็นยังไงก่อนก็จะกรีดจะเล็กลงใช่แล้วก็ขึ้นข้างบนพอหายแล้วก็ต้องงัดขึ้นอีกทีนึงใช่ไหมลูกแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วเปลี่ยนไปเลยตาก็จะเล็กลงไปอีกใช่ไหมลูกจะเล็กลงก่อนแล้วทีนี้เขาก็จะยกขึ้นเข้าไปข้างบนแบบนี้ใช่คุณหมอก็บอกว่านี่แหละคือคิวที่เร็วที่สุดแล้วตอนแรกแม่กะว่าจะให้น้องผ่าตอนปิดเทอมใช่ไหมลูกใช่แต่ว่ามันไม่ทันไงเพราะว่าจะต้องไปหานู่นหานี่ก่อนแล้วก็เลยคิวมันได้เร็วสุดเป็นวันที่17พฤษภาคมซึ่งคุณหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเขียนใบลาให้ค่ะแล้วก็เป็นข้อสงสัยหรือว่าเป็นคำถามนะคะที่เพื่อนๆพี่ๆอยากรู้มากแล้วความรู้สึกน้องมุกรู้สึกไงบ้างลูกไม่กลัวค่ะไม่เพราะว่าน้องมุกไม่กลัวเจาะเลือดไม่กลัวอะไรเลยดีใจว่าที่ได้ทำตาแล้วจะสวยแล้วแต่ว่าสวยไม่สำคัญการมองเห็นมากกว่าสำคัญใช่เพราะว่าน้องมุกต้องมากระตุ้นการมองเห็นอีกโดยการปิดตาแล้วก็ใส่แว่นใช่แล้วก็น้องมุกก็ชอบอะไรชอบเล่นโทรศัพท์แล้ววันนี้น้องมุกปิดตาใช่ไหมแล้วนุกเล่นอย่างนี้แหละจริงๆนะการเล่นโทรศัพท์ต้องเล่นไกลๆนิดนึงถ้าห้ามเล่นเกินหรือว่าในเป็นเวลานานๆเพราะจริงๆแล้วการเล่นโทรศัพท์นานๆอาจจะทำให้ตาบอดได้เราก็เล่นในที่มืดด้วยใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะเพราะแสงในการที่เราเพ่งอ่ะสายตาเด็กอ่ะมันจะมีผลที่แม่เคยอ่านหรือว่าเคยได้ยินคุณหมอเขาแนะนำหรือว่าตักเตือนมันก็จะทำให้ตาเรามืดลงเพราะว่าเคยมีข่าวแล้วเด็กเล่นโทรศัพท์มาใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะเพื่อนๆก็ต้องแบบว่าเล่นแบบพอประมาณให้มีเวลาเพราะเดี๋ยวจะเปิดเทอมนี้แม่ก็จะมีการตั้งกฎงดโทรศัพท์ในการเล่นโทรศัพท์ต้องใช้แสงแค่นี้พอแล้วก็เวลาเล่นให้น้อยลงกว่าเดิมตั้งใจเรียนให้มากขึ้นใช่ไหมน้องมุกส่วนน้องมุกจะนอนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน้องมุกจะนอนตีหนึ่งแต่เปิดเทอมเดี๋ยวก็ต้องปรับเวลานอนแต่พี่หมิวมาปรับได้อยู่แล้วเพราะพี่หมิวนอนเร็วที่สุดเลยในบ้านใช่ไหมนอนเร็วไม่ทำอะไรหรอกแต่หน้าย่นเนี่ยก็เดี๋ยวก็สรุปนะคะวันที่ไปผ่าตัดเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเท่าที่ถ่ายได้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆใช่ไหมลูกใช่ค่ะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับน้องมุกนะคะแล้วก็น้องมุกก็กำลังใจพร้อมมากนะคะแล้วก็ไม่กลัวด้วยไม่น้องจะบอกเลยให้น้องมุกอ่ะสั่งของเยี่ยมคุณย่าไปแล้วคือน้องมุกบอกคุณย่าว่าต้องเอาอะไรไปเยี่ยมน้องมุกบ้างนะคะก็น้องมุกจะผ่าตัดที่โรงพยาบาลวชิระนะคะก็อาจจะเป็นเวลา3วันหรืออะไรก็เดี๋ยวแม่ก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงเจอเพื่อนๆนะเพราะว่าตอนนั้นน้องก็เจอใช่ไปเจอ FC ที่โรงพยาบาลด้วยก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะลูกเนาะใช่แล้วก็ถ้าเกิดน้องมุกผ่าตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงใช่น้องอาจจะพักผ่อนมากไม่ค่อยถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าต้องพักผ่อนค่ะก็อาจจะเป็นหน้าที่ของพี่หมิวที่จะมาบอกเพื่อนๆนะคะจำหน้าพี่หมิวไว้เยอะๆนะคะเกี่ยวกับ
การผ่าตัดตาของหนูครั้งนี้นะคะก็อาจจะเจอแม่กับพี่หมิวพี่หมิวนี่ตื่นเต้นแทนน้ำมุกมากเลยนะไม่แต่ว่าตอนกลางคืนอาจจะไม่เจอพี่หมิวเจอคุณน้ำมุกกับคุณแม่ก็ได้เพราะว่าบางทีพี่หมิวก็ไม่ได้ไปเยี่ยมมุกเลยน้ำมุกก็มาถ่ายคลิปกับคุณแม่ไงคะก็เดี๋ยวการผ่าตัดตาน้องลูกครั้งแรกนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมแล้วกันใช่ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่กับน้องก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะคะบ๊ายบาย